นี่ยว่าผาตั้งลางแม้เป็นคนอิวเมียนจังหวัดเชียงรายโดยกำเนิดแต่ไม่บ่อยนักที่พรชิตาฉัตรธรรมกรจะได้สวมใส่เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมมีผ้าโพกศีรษะสวมเสื้อคลุมตัวยาวติดผู้ไหมพรมแดงประดับประดาเครื่องเงินสวมกับกางเกงปักลายเต็มตัวเอกลักษณ์งานฝีมือคนเมียนที่ครั้งวัยเด็กพรชิตาหรือชื่อภาษาเมียนว่านุชฟินก็เคยได้ฝึกฝนตมเมียนตายจากผตังลังอาวจิงไฮเตตายโอในวัย19ปีเธอเป็นตัวแทนสาวงามเมียนจากดอยผาตั้งนำเสนอวิถีดั้งเดิมทั้งการแต่งกายและภาษาที่ห่างเหินไปจากชีวิตคนรุ่นใหม่อวดความภูมิใจในเวทีประกวดมิสอิวเมียนอินเตอร์เนชั่นแนล2024ในงานมหกรรมวัฒนธรรมสารสัมพันธ์อิวเมียนโลกครั้งที่6จังหวัดพะเยาเป็นโอกาสให้คนเมียนรุ่นใหม่ทั้งที่อยู่ในไทยและยังมีประเทศใกล้เคียงเช่นลาวเวียดนามที่แม้อยู่ห่างต่างถิ่นหากยังพูดภาษาเดียวกันได้ย้อนกลับมาหารากเหง้าและบอกเล่าวัฒนธรรมไปสู่ผู้คนภายนอกคนแบบไปมาเยอะค่ะอย่างชาวต่างชาติเนี้ยค่ะพอเห็นหนูได้ใส่ชุดอะไรแบบนี้มาค่ะเขาก็จะเข้ามาถามแล้วขอถ่ายรูปเวลาไปไหนหรือว่าทำอะไรคนก็จะถามว่าเป็นคนชนเผ่าไหมเป็นคนจีนหรือเปล่าหรือว่าจะบอกว่าคนเมียนเขาก็จะบอกคนเมียนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักค่ะหนูก็เลยได้มีโอกาสปีนี้ได้ลงมาประกวดมิสอิวเมียนก็เลยอยากเผยแพร่ว่าตัวเองเป็นคนเมียนที่นั่นคนชนเผ่าค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าที่นั่นมันจะอำเภอหนูอยู่มันจะมีทั้งหมด6ชนเผ่าค่ะแล้วทุกคนก็แบบว่าชุดแบบรู้จักอยู่แล้วค่ะTôi cảm thấy rất là vui khi tôi đã được tham dự. เสียเวยผู้ประกวดจากเมืองซาปาของเวียดนามบอกว่าเธอรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มาประกวดนางงามที่นี่และดีใจที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับคนเมียนด้วยกันจากหลากหลายประเทศได้พบปะพี่น้องก็นับเป็นความอุ่นใจหากคนอิวเมียนจากจีนที่นับเป็นถิ่นฐานกำเนิดชาติพันธุ์รวม60ชีวิตจากหลายมณฑลเช่นหูหนานกวางตุ้งกุ้ยโจยูนานส่วนหนึ่งยังได้ร่วมกิจกรรมทั้งการประกวดสาวงามไปจนถึงการแสดงกลองโบราณไหว้ฟ้าดินสื่อความหมายมงคลเป็นคำอวยพรไปยังพี่น้องอิวเมียนทั่วทุกสารทิศโดยมีงานมหกรรมอิวเมียนในไทยเป็นหมุดหมายของการกลับมาเชื่อมสัมพันธ์เช่นเดียวกับคนเมียนที่ย้ายถิ่นฐานไปไกลจากหลายปัจจัยเช่นภัยสงครามการเมืองในอดีตหนึ่งในนั้นคือลีมอนแซลีคนเมียนจากลาวที่ไปใช้ชีวิตในเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสกว่า40ปีขอใช้โอกาสงานใหญ่ที่จัดขึ้นถึง3วันบอกเล่าอดีตความฝันและความหวังของคนอิวเมียนแดนไกลก็อยากมาเรียนรู้อยากมาเห็นคนชาวเมียนการพัฒนาของเขาการอยู่กินของเขาแล้วก็อยากรู้จักว่าประเพณีของประเพณีของคนเมียนเป็นอย่างไรเพราะที่ประเทศฝรั่งเศสมันก็มีคนไม่ค่อยมากมีคนอิวเมียนกว่า 1,200-300 คนแค่นั้นก็มวลมากครับวันนี้ก็มีการเข้าคอนเฟอเรนซ์กงสุลฮองส์ก็หมดวันก็เห็นว่ามันมีการดีมากที่ว่าพี่น้องทุกคนก็อยากจะให้คนอิวเมียนมีความก้าวหน้าสืบต่อในภาษาของคนอิวเมียนครับเราก็หวังว่าจะให้อยากจะให้ทางชนเผ่าให้วัฒนธรรมต่างๆค่ะมีการรวมกลุ่มกันให้มีความเหนียวแน่นเหมือนชาวเมียนแล้วเนี่ยค่ะอย่างจัดงานวันนี้จากทางแคนาดาจากอเมริกาจากประเทศจีนจากหลายๆประเทศค่ะที่เป็นเมียนอยู่ในทั่วโลกเนี่ยก็จะมาจะเดินทางมาเพื่อมาพบปะกันเพื่อมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ยังมีการดำรงวัฒนธรรมต่างๆที่แทรกเข้ามาในทุกๆวิถีนะชาวอิวเมียนในไทยส่วนใหญ่อาศัยในจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนโดยมีประชากรราว 40,000 คนทั่วประเทศส่วนหนึ่งที่มาร่วมมหกรรมวัฒนธรรมสารสัมพันธ์อิวเมียนโลกครั้งที่6นี้ได้นำการแสดงมาร่วมสังสรรค์ทั้งจากจังหวัดพะเยาเจ้าภาพเช่นหมู่บ้านท่องเที่ยวมีชื่อปางปูล้ออำเภอแม่ใจรำถาดประเพณีในงานแต่งงานจากคนอิวเมียนที่ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำไปจนถึงแฟชั่นโชว์อวดฝีมือดีไซเนอร์คนเมียนรุ่นใหม่กับเสื้อผ้างานปักประยุกต์ให้ร่วมสมัยโดยมหกรรมสารสัมพันธ์อิวเมียนโลกเวียนจัดกันมาในหลายจังหวัดเช่นเชียงรายน่านพะเยา
ก่อนที่ปีหน้าจะส่งไม้ต่อการเป็นเจ้าภาพ World Ilmian Cultural Festival ครั้งที่7ให้กับประเทศเวียดนาม